สวัสดีครับวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอ10อันดับสิ่งของต้องคำสาปพร้อมกับความน่าสะพรึงกลัวของบางชิ้นแค่มีไว้ในครอบครองก็อาจจะทำให้เจ้าของเดินไปสู่ความจุดจบได้อย่างง่ายดายวันนี้มี10อันดับของสิ่งของที่ต้องคำสาปอันน่าสะพรึงกลัวดังต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่อันดับที่10หน้ากากนักรบเมารีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองในนิวซีแลนด์ที่ได้ใช้เวลาแกะสลักหน้ากากและรูปปั้นก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสนามรบตามความเชื่อของชาวเมารีหากนักรบคนใดเสียชีวิตจากการสู้รบดวงวิญญาณของพวกเขาจะสิงสถิตในหน้ากากและกลายเป็นหน้ากากต้องคำสาปที่เป็นภัยคุกคามคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์และช่วงมีประจำเดือนจะเป็นอันตรายอย่างมากหากเข้าใกล้ด้วยเหตุนี้ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษจึงมีป้ายเตือนผู้หญิงให้ทราบในขณะรับชมหน้ากากของชนเผ่าเมารีอันดับที่9เพชรโกอินัวเพชรโกอินัวมีความหมายถึงภูเขาแห่งแสงสว่างเป็นเพชรที่หนักกว่า186กรัตหรือประมาณ 37.21 กรัมที่มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาเพชรที่มีชื่อเสียงต่างๆจากทั่วโลกเพชรดังกล่าวถูกยึดมาจากลิปซิงในปีคริสตศักราช1850โดยบริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมงกุฎเพชรอังกฤษโดยตำนานฮินดูโบราณเชื่อว่าพระกฤษณะเป็นผู้สวมใส่เพชรเม็ดนี้กล่าวกันว่าผู้ใดครองเพชรเม็ดนี้จะได้ครองโลกหากแต่จะพบโชคร้ายของมันด้วยโดยเจ้าของเพชรจะพบแต่ความขัดแย้งและความรุนแรงตัวอย่างเช่นเซอร์ชาสุรินาเมแห่งอินเดียได้พ่ายแพ้จักรพรรดิหุมายุนได้เพชรต่อมาก็เสียชีวิตจากการถูกระเบิดลูกชายชาลันถูกฆ่าตายโดยพี่ชายของเขาซึ่งจะยกเว้นพระเจ้าหรือผู้หญิงเท่านั้นที่สวมเพชรเม็ดนี้โดยไม่ต้องคำสาปแต่อย่างใดอันดับที่8กองทัพทหารดินเผาในปี1974กลุ่มชาวเกษตรกร7คนได้ค้นพบโบราณคดีที่น่าอัศจรรย์นั่นก็คือกองทัพของทหารดินเผาที่ถูกฝังใต้ดินในหมู่บ้านสีหยางเมืองหลินถงซึ่งกองทัพทหารดินเผานั้นมีการปั้นที่มีความละเอียดสมจริงตัวหุ่นสวมชุดเกราะมีคันธนูและลูกธนูทองเหลืองและเมื่อมีการค้นคว้าเพิ่มเติมก็พบว่ามีรูปปั้นทหารและรถม้าดินเผามากกว่า 8,000 ตัวและรถม้าไม้100คันในอาณาเขตพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสุสานของฉินสื่อหวงที่ยิ่งใหญ่ของจีนอย่างไรก็ตามแม้ว่าการค้นพบจะมีคุณค่าทางโบราณคดีและมีชื่อเสียงของประเทศมากเพียงไหนหากแต่กลุ่มเกษตรกรที่พบดินเผาพวกนี้กลับต้องพบกับคำสาปและความโชคร้าย3ในกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิตไม่กี่สิบปีต่อมาทั้งที่ยังหนุ่มเกษตรกรที่เหลือลาออกและทำงานแรงงานขั้นต่ำทั้งที่เต็มไปด้วยหนี้และโรคภัยไข้เจ็บอันดับที่7ภาพเด็กร้องไห้ภาพเด็กร้องไห้เป็นภาพชุดซีรีส์โดยจิตรกรจีบราโกลินที่หลายคนเชื่อว่าจิตรกรดังกล่าวใช้เด็กชายโชคร้ายที่สูญเสียครอบครัวจากเพลิงไหม้ลึกลับคนหนึ่งเป็นต้นแบบร่างภาพซึ่งรูปถ่ายดังกล่าวเป็นที่นิยมมากในอังกฤษ
หากแต่เวลาต่อมาในปี1980ก็กลายเป็นตำนานเมืองว่ากันว่าเป็นภาพต้องสาปหากใครแขวนภาพไว้ในบ้านก็จะเกิดไฟไหม้บ้านลึกลับและที่น่าแปลกใจก็คือขณะที่บ้านและข้าวของไหม้เป็นเท่าทานแต่มีภาพวาดเด็กร้องไห้ที่ผนังที่แขวนเท่านั้นที่ไม่ไหม้ไฟจากเปลวเพลิงอย่างน่าพิศวงเป็นอย่างยิ่งอันดับที่6 Daily Purple Chaffire หรือไพลินม่วงแห่ง Daily Daily Purple Chaffire หรือไพลินม่วงแห่ง Daily เชื่อว่าหินถูกปล้นมาจากวัดอินเดียในช่วงกลางปี1800กล่าวกันว่าใครที่ครอบครองมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและการเงินแก่ผู้เป็นเจ้าของตัวอย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดเฮรอนอัลเลนนักเขียนชื่อดังที่ได้ครอบครองไพลินเม็ดนี้จนเกิดเรื่องโชคร้ายแก่เขาและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพและการเงินแม้ว่าเขาพยายามโยนมันลงไปในคลองเพื่อกำจัดมันให้พ้นทางแต่3เดือนต่อมามันก็ยังกลับคืนสู่เจ้าของจนเขาต้องส่งมันไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลอนดอนพร้อมกับมีคำแนะนำว่าห้ามหามิให้ใครแตะต้องสัมผัสกับมันหลังจากการตายของเขาอันดับที่5เพชรฮอปเพชรฮอปเป็นเพชรขนาดใหญ่หนัก 45.52 กะรัตหรือ 9.10 กรัมมีสีน้ำเงินเข้มปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีเพชรฮอปได้รับการอธิบายว่าเป็นเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นเพชรที่มีคำสาปซึ่งมันมีประวัติศาสตร์บันทึกยาวนานเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งระหว่างทางจากอินเดียไปฝรั่งเศสและอังกฤษกับอเมริกาโดยผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นจะพบกับความโชคร้ายความตายที่เกิดจากการฆาตกรรมและโศกนาฏกรรมอื่นๆโดยเจ้าของคนแรกคือพ่อค้าเพชรชาวฝรั่งเศสชองแบปติสตาเวนิเยซึ่งเขาได้นำเพชรนี้ลอบเข้าไปในปารีสตามตำนานกล่าวว่าเขาถูกหมาป่ากัดกินอันดับที่4เอเยอร์สร็อกเอเยอร์สร็อกหรืออูลูรูเป็นหินยักษ์ที่ตั้งตระหง่านในชนบทของออสเตรเลียที่มีนักท่องเที่ยวหลายพันคนเข้าชมมากมายในแต่ละปีสำหรับชาวอบอริจินิสถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเนื่องจากหินยักษ์นั้นเป็นเม็ดหินเรียบและมีเม็ดแร่สวยงามเพราะมีหินต่างๆหลายชนิดรวมกันทำให้มีนักท่องเที่ยวบางคนเอาชิ้นส่วนหินกลับติดมือไปบ้านนอกจากจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่เอาชิ้นส่วนหินออกนอกประเทศแล้วหินนั้นยังเป็นหินมีคำสาปแช่งหากใครครอบครองมันไว้ก็จะนำมาซึ่งโชคร้ายโดยเฉพาะหากนำชิ้นส่วนออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งส่วนมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะโดนคำสาปกันทั่วหน้าและมักจะส่งหินของพวกเขากลับมาทางพัสดุไปรษณีย์ยังประเทศออสเตรเลียพร้อมกับข้อความขอโทษอันดับที่3เพชร Black Olive เพชร Black Olive หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเนตรแห่งพรหมมีขนาด 67.50 กะรัตค้นพบในช่วงศตวรรษที่19ในประเทศอินเดียว่ากันว่าเป็นดวงตาของพระพรหมที่ถูกขโมยมาตามความเชื่อของนักบวชศาสนาฮินดูซึ่งอัญมณีถูกส่งไปยังเจ้าหญิงหลายคนและมีประวัติผู้ที่เคยเป็นเจ้าของถึง3รายท
ที่ต้องพบจุดจบอย่างน่าสยดสยอง 2. ในผู้หญิงที่ครอบครองเพชรเม็ดนี้ได้กระโดดจากตึกสูงแล้วก็ตายอย่างไรก็ตามมีความพยายามล้างคำสาปที่ติดตามมากับเพชรด้วยการเอาเพชรออกเป็น3เม็ดย่อมจากนั้นเพชรก็ถูกกระจายไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรดามหาเศรษฐีทำให้สามารถรอดพ้นจากคำสาปมาได้อีกทั้งผู้เป็นเจ้าของก็ไม่หวั่นเพราะเพชรที่ว่าสวยมากจนไม่สนใจคำสาปเลยแม้แต่นิดเดียวอันดับที่2ผนังหินบรานีสโตนผนังหินบรานีสโตนเป็นหินในตำนานบนยอดหอคอยของปราสาทบรานีที่สร้างขึ้นเมื่อ600ปีก่อนในไอแลนด์ว่ากันว่าผู้ใดที่จุงพิษผนังหินนี้จะมีแต่ความโชคดีร่ำรวยซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีบุคคลสำคัญประธานาธิบดีนักแสดงและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายมาจูผนังหินนี้อย่างไรก็ตามหากนำชิ้นส่วนของหินใดๆติดตัวมาก็จะนำมาซึ่งคำสาปแช่งในชีวิตของคนที่ขโมยนั้นจากรายงานพบว่ามีหลายคนโชคร้ายหลังจากแอบเอาหินนี้กลับติดมือมาบ้านหลายคนมีภาวะซึมเศร้าถูกเลิกจ้างงานเป็นผลทำให้หลายคนทนไม่ไหวจึงส่งหินนี้ทางพัสดุไปยังสถานที่ที่มันอยู่เดิมในที่สุดอันดับสุดท้ายอันดับที่1ไอซ์แมนไอซ์แมนเป็นมัมมี่ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดของชายอายุมากกว่า 5,000 ปีมาแล้วโดยพบในเดือนกันยายน1991ในเทือกเขาแอลพรมแดนระหว่างออสเตรเลียกับอิตาลีโดยร่างของเขาถูกพ้นพบในน้ำแข็งครึ่งร่างถือว่าเป็นมัมมี่ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีในโบลซาโนภาคเหนือของอิตาลีมัมมี่ดังกล่าวเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดและน่าพิศวงรวมไปถึงคำสาปโดยเชื่อว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ตนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนค้นพบและคนตรวจสอบจะตายอย่างลึกลับโดยมีเหยื่อตายเพราะคำสาปทั้งสิ้น7รายหนึ่งในผู้ค้นพบเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางที่จะไปกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสิ่งที่พบและนักวิจัยคนอื่นๆได้เสียชีวิตเพราะหิมะถล่มในเวลาไม่นานส่วนนักวิจัยคนอื่นเสียชีวิตจากสาเหตุเลือดผิดปกติหลังจากที่พบไอซ์แมนและนี่คือ10อันดับสิ่งของต้องคำสาปที่รายการสองยามนำเสนอในวันนี้ขอความโชคดีมีสุขจงประสบแต่ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดีมีชัยสวัสดีครับ